ทำได้แค่นี้จริงๆปรางทิพตัดพ้อตอบกลับหลังถูกคนแซะประกวดหลายเวทีร้องดีแต่ไม่ดังทำเอานักร้องสาวชื่อดังที่โลดแล่นในวงการเพลงมานานและมีฐานแฟนคลับไม่น้อยอย่างปรางปรางทิพย์หรือปรางทิพย์เดอะอยซ์ ถึงกับต้องออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อกันเลยทีเดียวหลังจากที่โดนชาวเน็ตคอมเมนต์ข้อความแซะแรงเรื่องความโด่งดังโดยได้ระบุข้อความว่าแปลกมากนะนางประกวดมาหลายเวทีร้องก็ดีแต่ไม่ดังไฟลุกฝนสนันทะฉัดเปิดลุกดินเนอร์ชุดวาโหดโชว์แซบขาวจัวเต็มตาสวยตะโกนแมท นุ่งเสื้อเขียวเหนี่ยวใจแถมโพสต์ท่าฉันขาชวนใจเจ็บมากป๊อกพัดสอนก่อนฉเฉลยแล้วคุยอะไรกับบ่าวสาวป้ายแดงซึ่งหลังจากที่นักร้องสาวได้เห็นข้อความดังกล่าวแล้วนั้นก็ไม่ได้ที่จะแค่ประภาพข้อความดังกล่าวมาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับตอบกลับในทํานองตัดพราะว่าก็รู้สึกแย่ๆมาตั้งนานแล้ว กลางเป็นนักร้องที่แย่มากเลยร้องมาตั้งหลายปีไม่ดังเลยสักเพลงไม่รู้ว่าจะทำไงแล้วเหมือนกันทำได้แค่นี้จริงๆหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยออกไปแล้วก็มีบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับสาวเจ้าไม่น้อยเลยทีเดียว